ผมกับพี่เปียนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2534ในระหว่างที่มีการยึดอำนาจของคณะรสช.ตอนนั้นพี่เปียได้ลาออกจากทหารมาร่วมกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธและก็ขณะเดียวกันผมเองในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีโอกาสได้ร่วมนะครับในการต่อสู้ในห้วงเวลาดังกล่าวในสนามการต่อสู้ในปี2553นั้นแม้ว่าพี่เปียต้องทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาอยู่แต่ก็มีการประสานมีการพูดคุยด้วยความห่วงใยในวันที่มีการสลายการชุมนุม19พฤษภาคม2553นั้นพี่เปียก็พยายามที่จะนำสสเข้าไปรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ปรากฏว่านะครับไม่ให้เข้าไปผมเองซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถถูกควบคุมตัวได้เพราะขณะนั้นเป็นสส.พี่เปียก็เอาคนมารับที่จุดนัดพบในช่วงหลังจากเหตุการณ์นั้นและผมก็ไปอยู่ในพื้นที่ของพี่เปียกว่าร่วมเดือนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปพบพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศเพื่อที่จะไปปลุกปลอบหัวใจของพี่น้องเราซึ่งอยู่ในระหว่างของการถูกไล่ล่าผ่านความตายกว่าร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 เมื่อวันที่พี่เปียได้จากพวกเราไปผมเชื่อว่าเกียรติยศและเกียรติภูมิที่พี่เปียตัดสินใจนั้นวันนี้พี่เปียได้หัวใจของพี่น้องเราทั้งประเทศเพราะฉะนั้นด้วยความรักและความอาลัยภารกิจนะครับพี่เปียทำไว้กับประเทศเรานั้นมีมากแล้วและก็เป็นภาระหน้าที่ของคนที่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องสานต่อภารกิจนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นพี่เปียเป็นนักสู้เป็นนักรบขณะมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างยิ่งใหญ่ตายไปก็ยังยิ่งใหญ่เพราะยืนหยัดบนเกียรติยศความเป็นสุภาพบุรุษและมีหัวใจประชาธิปไตย